ุบลงเปิดประตูครับเปิดประตูมันมีสัญญาณเตือนหรืออะไรบางอย่างไหมเฮ้ยรถเรากำลังจะไฟไหม ตอนแรกคิดว่าเสียที่ซึ่งออกมาจากขาตั้งเสร็จแล้วดึงสลักออกเฮ้ยระวังไม่ตายหรอกมาแล้วต้องเดินเอาเดี๋ยวทำไมเดินมาทางนี้อ่ะง่วงนอนหลับอยู่โอ๊ยเดินยังไงขับรถยังไงในมาชนโอ้ยขึ้นมาบนกระโปรงเลยเนี่ยคุณผู้ชมคะนี่คือรายการไม่ตายหรอกเธอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินและรับมือกับอันตรายตรงหน้าซึ่งหากคุณรู้อยู่แล้วคุณก็จะไม่ตายหรอกเธอแต่ตอนนี้กำลังจะตายเออดูมาชนแบบคุณดูฉันต้องหาพยานเป็นอะไรเนี่ยเออใช่อะไรแรงขนาดกระเด็นขึ้นมาบนนี้เลยฮะเดินไม่เยี่ยงไงนี่มันถนนมันไม่ใช่ห้องน้ำไงรู้ไหมว่าเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยล้อเล่นไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้แชมป์แล้วแชมป์อะไรคะคุณพี่แชมป์การพาคนไปตายบนท้องถนนตอนนี้เราถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับผมไม่กล้าข้ามถนนแล้วสั่งเลยแต่ทีนี้เวลามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้อยู่รอดปลอดภัยวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้กันงั้นตอนของเรามีชื่อว่าเล็ดหุ้มเนื้อหุ้มเล็ดเห็นไหมว่าอุบัติเหตุเนี่ยบางทีมันเกี่ยวกับเรื่องของรถเนาะเขาบอกว่ามันมีทั้งปัญหาจากรถจากคนแล้วก็จากถนนสิ่งแวดล้อมหนักกว่านั้นบางครั้งมันมีเรื่องของไฟไหม้ตามมาเพราะรถมันมีน้ำมันเพราะนั้นวันนี้ครับเรามีประธานชมรมบรรเทาภัยเฉพาะกิจนะครับมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอต้อนรับคุณครูตองครับสวัสดี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 ค่ะเสื้อสีสดมากฮะมันมีสัญญาณเตือนหรืออะไรบางอย่างไหมที่จะทำให้คนขับรู้ว่าเฮ้ยรถเรากำลังจะไฟไหม้สัญญาณเตือนตรงนี้มี2อย่างที่ชัดเจนและที่เห็นง่ายๆอันที่1สตาร์ทไม่ติดที่แก๊กๆอย่างที่เราพูดมีกลิ่นเหม็นไหม้ออกมาให้หยุดทันทีอ๋อ2แก๊กๆๆๆเริ่มมีควันออกมาจากฝากระโปรงหยุดเลยครับปิดสวิตช์กุญแจดับเครื่องยนต์ดึงเบรกมือเรามาอยู่กับไอ้นี่คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าคือถังดับเพลิงแล้วทำไมสีมันต่างกันนะครับด้านในต่างกันที่ตัวน้ำยาน้ำยาแบบไหนดีกว่ากันล่ะคะถ้าดีกว่าเนี่ยต้องสีเขียวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ๋อเหมือนอีโคไปด้วยถูกต้องครับอย่างสีแดงเนี่ยนะยังเป็นผงเคมีแห้งเหมือนเดิมวิธีการใช้ต้องทำยังไงคะถ้าหากเริ่มมีเกิดเพลิงไหม้ดึงออกจากรถดึงออกมาจากขาตั้งเสร็จแล้วดึงสลักออกเฮ้ยระวังแค่นี้เองไม่ใช่ระเบิดฉีดเข้าไปได้เลยเปิดฝากระโปรงแล้วฉีดเลยอ๋อฉีดได้เลยอันนี้มันไกลขนาดไหนครับครูลองดูด้านหลังนี่ตาครับตรงนี้เลยฉีดให้ดูแค่มือเดียวเปิดฝากระโปรงฉีดแล้วทำไมขนาดก็ไม่เท่ากันด้วยขนาดที่เล็กก็สามารถดับเพลิงได้ตามขนาดมันอย่างขวดอย่างเงี้ยครูคะได้ขนาดบริเวณประมาณไหนถ้าเป็นเพลิงเพิ่งเริ่มเกิดนะครับไม่ใหญ่มากในแอเรียเล็กๆไฟเริ่มช็อตเริ่มมีฟันขึ้นกุนๆเปิดฝาโปร่งฉีดอาจจะอยู่งั้นผมขอลองที่แบบว่ายิงไอ้ที่ขนาดที่ครูบอกว่าไม่ได้แอเรียเล็กๆดูนะว่ามันจะไกลขนาดไหนลองดูครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองวิธีการดับไฟที่เกิดภายในรถโดยใช้กระป๋องสเปรย์กันนะจ๊ะมาไฟไหม้ครับอย่างแรกทำไงครับวิธีการแรกคือดับรถดับเครื่องยนต์ดึงเบรกมือและรีบลงจากรถครับผมเสร็จปุ๊บเราก็มาดึงกระป๋องสเปรย์ออกมาแต่ว่าอย่างที่บอกคือต้องรีบเข้าไปทำการดับไฟทันในช่วงที่มันเกิดตอนแรกจะได้ผลดีที่สุดถ้ามันเริ่มลุกลามไปแล้วเนี่ยก็จะยากหน่อยแล้วถ้าเป็นแบบนี้แรงเขาจะเยอะขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ด้านในบรรจุภายใต้แรงดันนั้นฉีดแรงดันที่ออกไปอันที่1จะช่วยทำให้ไฟดับ2เคมีที่ตัวที่อยู่ข้างในนะครับสามารถฉีดดับได้เลยทันทีงั้นสเปรย์อันเล็กเนี่ยควรหรือไม่ควรมีเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพลิงไหม้ใหญ่ๆแล้วเนี่ยสเปรย์เนี่ยผมคิดว่าเอาไม่อยู่วิธีต่อไปครับเราจะดูว่าเราจะใช้กระป๋องสเปรย์เนี่ยดับไฟหน้ารถได้หรือเปล่าอ
พอฉีดไปเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันดับได้ครับแต่ว่าบวกกับลมที่ตีโฟมออกไปด้วยข้างในซอกเนี่ยมันเข้าไม่ถึงครับเนี่ยเมื่อสักครู่ครับสเปรย์ฉีดแล้วไม่ดับตอนนี้ครับเราจะมาลองถังดับเพลิงขนาด5ปอนด์ครับผมอย่างสเปรย์เมื่อกี้ต้องฉีดตั้งนานแต่เนี่ยเรากดทีปุ๊บทรายปุ๊บดับเลยเข้ามาดูใกล้ๆครับนี่ฮะไม่เหลือแต่ว่าอันนี้ครูตองครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นคราบขาวๆนี่คืออะไรฮะนี่คือตัวผงน้ำยาเคมีที่มันเคลือบอยู่เคลือบผิวหน้าอยู่ในตอนนี้ทำให้ไฟมันดับนี่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะลองเป็นถังสีเขียวบ้างมาลองเลยเขาดับแต่เขาจะค่อยๆดับเองพอน้ำยาเขาเข้าไปคลุมพื้นที่หมดข้อดีของถังเขียวตรงนี้นะครับถ้าฉีดไปแล้วตอนนี้ถ้ามีประกายไฟขึ้นมาหรือยังไม่ได้ถอดขั้วแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่น้ำมันตรงนี้มันจะช่วยเคลือบผิวหน้าของน้ำมันทั้งหมดไม่เกิดการเบิร์นแบ็คลิตเต็มมาจุดติดขึ้นใหม่แล้วถังดับเพลิงเนี่ยมันมีกี่อย่างเนี่ย A B C D E ถึง Z เลยปะมีแค่5คลาสทั้งโลกนะครับA B C D K 5คลาสก็อย่างที่ถังเขียวเนี้ยมีครบ A คือเชื้อเพลิงธรรมดาที่ชีวิตมนุษย์พบเจอมากที่สุดไม้กระดาษผ้าหญ้าฟาง B น้ำมันและก๊าซตัวที่3ไฟฟ้าเพิ่งรู้ไหมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน D คือสารเคมีและโลหะที่ติดไฟเช่นแมกนีเซียมล้อแม็กเนี่ยรถยนต์ถ้าไหม้แล้วเนี่ยเอาน้ำฉีดยังไงก็ไม่ดับคาร์ดเคก็คือน้ำมันที่จะกลับจากไข่พืชและไข่สัตว์เกิดการลุกไหม้จริงๆแล้วลุกไหม้ยากนะครับแต่ว่าถ้าไหม้แล้วก็ดับยากเช่นเดียวกันเมื่อกี้เราลองไปแล้วกับการที่จะช่วยเหลือตัวเองออกมาจากรถแต่ตอนนี้น้องอยากจะจำลองสถานการณ์ว่าเราเป็นคนที่อยู่บนถนนแล้วเราก็บังเอิญหันไปเห็นรถคันหนึ่งมีไฟลุกไหม้แล้วมีคนติดอยู่ข้างในนั้นถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงมีถังดับเพลิงปุ๊บอันที่หนึ่งคนติดอยู่ตรงไหนให้ดับเพลิงบริเวณนั้นก่อนเราจะดับให้มันสนิทเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเราไปช่วยเนี่ยเปลวไฟมันจะไม่ไหม้เราหรอครับหลักการในการเข้าไปคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักเมื่อเข้าไปช่วยแล้วคนผู้สบภัยแล้วเราร้อนนั้นฉีดให้มันซอฟลงไปสักหน่อยก่อนเนาะถึงช่วยคนทำยังไงครับครูครับตอนนี้ไฟไหม้หมดแล้วฉีดที่บริเวณใกล้ตัวผู้สบภัยก่อนคือบนหลังคาฉีดเลยเปลวไฟยุบลงเปลวไฟยุบลงเปิดช่วยเหลือผู้ประสบภัยปึ๊บพาออกมาครับเอาผู้ประสบภัยออกมาตอนนี้พี่โจ๊กเนี่ยนั่งอยู่ในบริเวณที่เป็นคนขับโจ๊กตามมาแล้วเป็นไงบ้างครับได้ทั้งเข้าไปดับไฟได้ทั้งช่วยคนออกมารู้สึกไงกันบ้าง2คนอย่างของผมเนี่ยได้รับหน้าที่ช่วยน้องลิตาที่อยู่ข้างหลังรถบนหลังคาเนี่ยเราต้องมองให้กว้างว่ามันดับหมดหรือยังซึ่งต้องมองกว้างกว่าแค่ไอตอนข้างหน้าที่มันมีแค่ห้องเครื่องแต่ของลิตาคือพี่โจ๊กนั่งอยู่ด้านหน้าตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเราเห็นว่าบนฝากระโปรงรถอุ๊ยดับหมดแล้วจะไปช่วยแต่พี่รันกับครูเนี่ยบอกว่ามันยังมีอยู่ในช่องนั้นต้องฉีดลงไปก่อนและดับให้สนิทเพราะว่ามันใกล้กับตัวผู้ที่ติดอยู่ในรถเยอะต้องขอขอบคุณทีมบรรเทาภัยเฉพาะกิจด้วยครับผมขอบคุณครับผมขอบพระคุณครูตองด้วยขอบคุณทีมของครูตองด้วยนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาเป็นจิตอาสาแล้วก็วันนี้นอกจากมาให้ความรู้แล้วก็ยังมาช่วยเซฟตี้พวกเราด้วยค่ะสิ่งที่พวกเราเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าอย่างตัวลิตาเองอะลิตารู้สึกว่าภัยแบบเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไกลตัวเราเมื่อเกิดขึ้นคุณควรจะมีการเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับผมอะวันนี้ความรู้ที่ได้ก็คือเท่ารถไหม้ทั้งคันแล้วเราจะไปช่วยเขาเนี่ยเราต้องดับในสิ่งที่เราจะเข้าไปใกล้ที่สุดปลอดภัยทั้งเขาและปลอดภัยทั้งเรานั่นเองครับต้องครับสำหรับผมก็เหมือนเดิมครับไม่ทำให้มันเกิดจะดีที่สุดก็พยายามมีสติในการขับนะครับเมาไม่ขับแล้วก็มีวินัยในการขับขี่สำหรับความรู้ของเราทั้งหมดในวันนี้หากคุณรู้ไว้คุณก็จะไม่ตายหรอกเธอเมื่อไฟไหม้รถยนต์ทำไงดีถังดับเพลิงความสามารถของการดับเพลิงประเภทต่างๆจะสังเกตได้ที่ข้างฉลากถังดับเพลิงประเภท A เพลิงไหม้ไม้กระดาษผ้าหญ้าฟางประเภท B เพลิงไหม้น้ำมันทินเนอร์ก๊าซหุงต้มประเภท C เ
พลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่เช่นไฟฟ้าลัดวงจรประเภทดีเพลิงไหม้ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของโลหะประเภทเคเพลิงไหม้น้ำมันไขมันสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารข้อแนะนำรถยนต์ควรติดตั้งถังดับเพลิงขนาด 3-5 ปอนด์ความสามารถของการดับเพลิงนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของถังเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ขณะอยู่ในรถยนต์ที่ไฟไหม้1ออกจากรถแล้วดึงตัวถังดับเพลิงออกมา2ดึงสลักแล้วฉีดไปที่โคนไฟจนไฟดับการช่วยคนที่ติดอยู่ในรถยนต์ที่ไฟไหม้1ฉีดดับเพลิงบริเวณที่ใกล้ผู้บาดเจ็บก่อนเพื่อดับไฟให้ได้2พาผู้บาดเจ็บออกจากรถให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยคำเตือนหากไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เพียงพอให้อยู่ห่างจากตัวรถและโทรแจ้ง1669ทันทีมาถึงช่วงสำคัญของเราก็คือช่วงที่ทำให้ผู้บาดเจ็บรอดตายอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรถที่เกิดไฟไหม้เรารอไม่ได้เราก็ต้องเป็นคนที่ช่วยออกมาเองเพราะนั้นก็จะมีวิธีการในการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีมาเรามาสมมุติเลยดีกว่าว่ามีคนติดอยู่ในรถถ้าพี่ตาไปช่วยจะช่วยยังไงอ่ะดูท่าแล้วแล้วก็ถึงออกมาไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวช่วยช่วยยกขึ้นหน่อยการช่วยแบบเมื่อกี้เราจะเห็นว่าใช่ไหมครับมันมีการทั้งทำให้ตัวงอก็ดีนะทำให้บาดเจ็บกระชากด้วยซึ่งถือเป็นการช่วยที่ผิดวิธีนั่นเองเอาวิธีที่ถูกคือยังไงครับพี่กะลาครับวิธีถูกต้องสมมุติว่าคุณโจ๊กละกันนะครับพวงมาลัยอย่างนี้พวงมาลัยอย่างนี้พวงมาลัยอย่างนี้นะครับเอื้อมมือเข้าไปนะครับจับพี่เอลแล้วหมุนนิดนึงก็คือจับให้ด้านหลังของเขามาตรงกับประตูให้เราเอาออกง่ายขึ้นใช่ครับจากนั้นนะครับจับแขนสองข้างของเขาเอามือของเขาไขว้แบบนี้และเราก็ล้วงไปใต้หลักแร้จับไว้โอเคตัวของเรานะครับมาเป็นที่รองหลังรองคอของเขาใช้ขาข้างหนึ่งเนาะลากเขาออกมาเวลาวางนะครับค่อยๆย่อตัวนะครับแล้วก็วางเอาตัวเราเนี่ยประคองหลังเขาไปตลอดแล้วก็วางที่สำคัญที่ต้องย้ำเลยคือท่านี้นะครับถ้าไม่จำเป็นอย่าทำเองหมายถึงว่าคำว่าจำเป็นคือตอนนั้นเนี่ยไฟมันไหม้แล้วก็ทำให้เหลือออปชันเดียวแล้วแหละใช่ที่จะทำให้เขามีชีวิตรอดถึงจะเริ่มทำแต่ถ้ายังมีเวลาคุณรอผู้เชี่ยวชาญมาดีกว่าคือโทร1669แต่ประเด็นคืออย่างนี้รถที่มีแบบไฟลุกขึ้นมาแบบนี้จะตามมาด้วยคนที่วิ่งออกมาจากรถพร้อมกับไฟทั้งตัวคืออย่างเงี้ยจะให้ช่วยยังไงใช้หลักการก็คือ stop drop แล้วก็ roll stop ก็คือหยุดวิ่งได้แล้ว อยู่กับที่ drop คือทิ้งตัวลงไปกับพื้น roll ก็คือกลิ้งตัวทีนี้สมมติว่าเรามีเสื้อผ้าติดไฟติดมาเลยนะครับเราก็พยายามอย่าไปวิ่งหยุดเสร็จก็ทิ้งตัวนะครับเราทิ้งตัวก็คุกเข่าครับคุกเข่าลงไปแล้วก็แล้วก็กลิ้งตัวครับครับกลิ้งนะครับกลิ้งไปลักษณะแบบนี้ครับกลิ้งไปกลิ้งให้หน้ากับพื้นไปเลยใช่ครับกลิ้งให้หน้ากับพื้นนะครับพื้นไปนะครับมันก็สามารถทำให้เป็นเรื่องของการปัดออกซิเจนบนพื้นผิวลองดูไหมลองดูครับได้ลองกับใครล่ะลองดูเอ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมซึบแม่งเข้าผมไม่ตอนแรกคิดว่าเสียงอย่างนี้พอได้กินปุ๊บไม่ใช่เสียงผมกูถึงแม้ว่าผมของคุณโจ๊กจะไหม้ไปแล้วก็ตามแต่วิธีที่คุณโจ๊กทำนั้นถือว่าถูกต้องนะครับเรามาดูกันแบบช้าๆกันอีกครั้งสเต็ปที่1ให้หยุดสเต็ปที่2ทิ้งตัวลงสเต็ปที่3กลิ้งไปกับพื้นก็จะเห็นว่ารอดจากไฟไหม้ได้นะครับแบบที่คุณโจ๊กทำนั้นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากรถยนต์ 1. จับกางเกงผู้บาดเจ็บหมุน45องศาเข้าหาตัวผู้ช่วยเหลือ 2. ค่อยๆดึงผู้บาดเจ็บเข้าหาตัวเอาหลังและคอพิงกับลำตัวผู้ช่วยเหลือ 3. ชักเท้าเดินถอยหลังจนออกห่างจากตัวรถและอยู่ในระยะที่ปลอดภัย 4. นำผู้บาดเจ็บนอนลงกับพื้นอย่างช้าๆระวังหลังและลำคอถ้ากำลังถูกไฟคลอกต้องทำไงเมื่อถูกไฟคลอกโดยไม่มีคนช่วยเหลือให้ทำการ stop drop low stop เท่ากับหยุดวิ่งเพราะจะทำให้ไฟลุกหนักขึ้น drop คือทิ้งตัวนอนราบลงบนพื้น low คือกลิ้งตัวจนกว่าไฟจะดับคำเตือนห้ามใช้ผ้าตบลงบริเวณที่ติดไฟทำซ้ำเพราะจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ไฟลุกขึ้นยิ่งกว่าเดิมพี่โจเป็นไงบ้างจ๊ะหลังจากทำการทดลองทั้งหมดไปแล้วก็ได้รู้วิธีการเอาคน
ออกจากรถยนต์อย่างถูกวิธีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีวิธีการเอาออกที่ถูกวิธีเพราะไม่งั้นถ้าเราไปช่วยเนี่ยอาจจะทำให้เขาพิการตลอดชีวิตได้ก็ย้ำว่ากรณีนี้ใช้กับกรณีที่รถจะเกิดเพลิงไหม้เท่านั้นน้องไม่ตาครับส่วนหนูก็ได้วิธีการดับไฟไม่ว่าจะเป็นตัวเองถ้าตัวเองเนี่ยเกิดติดไฟขึ้นมาจะต้องทำยังไงก็คือหยุดวิ่งก่อนแล้วก็ล้มตัวลงไปและกลิ้งแนวระนาบเดียวกับพื้นครับแล้วก็อย่าเอาผ้าชุบน้ำไปห่อตัวผู้บาดเจ็บเพราะจะทำให้ยิ่งหนาวมากขึ้นมันจะช็อกได้ให้ใช้ผ้าสะอาดคลุมนะครับใช้น้ำทำการลดความร้อนแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนั่นเองวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้ความรู้ดีๆเยอะแยะเลยเพราะความรู้ของรายการเราเนี่ยนะคะรู้ไว้ไม่ตายหรอกเธอ